ค่ะก้อยก็ได้ไปตลาดนะคะแล้วก็ไปเจอเขาขายค่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะเนี่ยค่ะ10 บาทมันก็คือขมิ้นค่ะขมิ้นเหลืองนะคะวันนี้เดี๋ยวก้อยจะเพาะขมิ้นนะคะจากหัวขมิ้นที่เขาขายตลาดเนี่ยค่ะถุงละ10 บาทที่ก้อยซื้อมาเนี่ยค่ะได้เยอะแยะเลยนะคะดูสิคะเนี่ยอันนี้คือขมิ้นเหลืองที่เขาเอาไปทำเป็นยาเป็นแคปซูลที่เรากินนะคะรักษาโรคต่างๆนะคะขมิ้นสรรพคุณของขมิ้นนี่คือเขาจะเป็นยาที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งนะคะป้องกันโรคมะเร็งรักษาโรคมะเร็งแล้วก็มีตัวยาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆยาปฏิชีวนะแต่เป็นปฏิชีวนะธรรมชาตินะคะประโยชน์ของเขามีเยอะเลยค่ะด้านความสวยความงามผู้หญิงเราก็ชอบนะคะเอาไปพอกหน้านะทำให้หน้ามีความขาวนวลผ่องอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะช่วยรักษาโรคกับแผลในกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเพาะนะคะเพราะจากหัวของขมิ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเอาออกนะให้เพื่อนๆดูวิธีการเพาะง่ายๆก็จะใช้ภาชนะแล้วก็ใส่ดินไว้7 ส่วนนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะเพาะใส่ในแก้วน้ำหวานนะคะแก้วน้ำหวานเจาะรูเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ดินไว้เรียบร้อยในนี้ก็จะเพาะให้เขาเป็นต้นค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่กระถางใหญ่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาค่ะที่สวนของก้อยคือกระถางใหญ่ไม่มีแล้วนะคะกระถางใหญ่เต็มค่ะก็เลยได้แค่กระถางเล็กๆหรือว่าพวกวัสดุเหลือใช้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเราก็จะขุดดินนะคะขุดดินตรงกลางค่ะเดี๋ยวก็จะปลูก2 หัวนะคะก็เลยทําไว้ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะเริ่มจากขุดดินตรงกลางค่ะแล้วก็วางหัวขมิ้นนะคะให้อยู่ในลักษณะนอนค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กลบดินค่ะแล้วก็จะทำให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะขุดหลุมเหมือนกันค่ะเลือกหัวขมิ้นมานะคะแล้วก็วางไว้ในลักษณะนอนค่ะแบบนี้แล้วก็กลบดินค่ะไม่ต้องกลบลึกมากค่ะเพราะว่าพืชพวกนี้นะคะเขาจะแทงหน่อขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็มีรากนะคะขุดลึกก็ทำให้เขาขึ้นมาได้อาจจะใช้เวลาช้านะคะถ้าขุดตื้นๆก็จะขึ้นมาได้เร็วกว่าค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะรดน้ำนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มลำไรค่ะประมาณ1 อาทิตย์2 อาทิตย์เขาก็จะงอกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเวลาเขางอกเป็นยังไงนะง่ายๆแค่นี้เองค่ะปลูกขมิ้นแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยค่ะก็จะไปปลูกนะคะจะไปปลูกไว้ในสวนข้างล่างฝั่งคลองอะค่ะแล้วก็จะหยอดไว้ในสวนของก้อยพวกที่แปลงผักอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กระถางต้นไม้ไม่มีนะคะปลูกให้เขาเป็นต้นไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวทีหลังก้อยก็จะไปขุดมาแล้วก็ใส่กระถางใหญ่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ก้อยจะมาเก็บถั่วฝักยาวด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นถั่วฝักยาวที่อายุค่อนข้างที่จะเริ่มจะหมดแล้วนะคะถั่วฝักยาวของก้อยก็ต้องหาปลูกผักอื่นหมุนเวียนกันไปค่ะแต่ว่าของก้อยก็ยังมีให้เก็บได้เรื่อยๆนะคะเพราะก้อยปลูกไม่เยอะค่ะปลูกแค่3-4 ต้นนะคะห่างๆกันเขาก็ยังมีฝักถั่วฝักยาวให้ก้อยเก็บได้เรื่อยๆเลยค่ะพอดีนะคะกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเนี่ยค่ะฝักอ่อนๆนะคะเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะอ่อนๆเนี่ยค่ะกำลังขึ้นมาอีกก็มีนะคะมดแดงยังไม่หายเลยค่ะเพราะก้อยไม่ขยันฉีดนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆข้างๆกันก็จะมีลูกของแตงกวาค่ะเนี่ยค่ะติดแล้วนะคะแบบนี้คือติดแล้วค่ะเพราะว่าลักษณะรังไข่แล้วก็ดอกคว่ำลงนะคะคว่ำลงก็คือติดถ้ามันชี้ไปข้างหน้านะคะก็คือมันไม่ติดมันฝ่อนะคะถ้าแตงกวาที่เขาผสมเกสรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะคว่ำลงค่ะถ้าคว่ำลงแบบนี้ลักษณะนี้คือติดลูกนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินแตงกวาค่ะอันนี้เป็นแตงกวาจิ้มน้ำพริกค่ะแตงกวาลูกเล็กนะคะแตงกวาจิ้มน้ำพริกจะดกมากค่ะแต่ว่าลูกของเขามันจะเล็กนะคะไม่อ้วนนะคะอันนี้ยังไม่ติดนะคะอันนี้น่าจะผสมเมื่อเช้าค่ะเนี่ยค่ะลักษณะเขาจะชี้นะคะถ้าเขาคว่ำลงเมื่อไหร่คือเขาเรียบร้อยค่ะติดผลเนี่ยค่ะ
ส่วนข้างๆกันนี่ก็ยังไม่บานนะคะเริ่มมาแล้วค่ะแตงกวาเดี๋ยวก็ไปเก็บถั่วฝักยาวเพิ่มนี่ค่ะข้างๆเนี่ยเลยตอนแรกคิดว่ากิ่งไม้อุ๊ยที่ไหนได้ถั่วฝักยาวก้อยไม่ค่อยได้ฉีดน้ำส้มนะคะเพราะว่าก้อยเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก้อยต้องไปญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยต้องฝึกภาษาไว้เรียนแล้วก็สอบให้ผ่านนะคะพอสอบผ่านแล้วเดี๋ยวก็จะไปทั้งครอบครัวค่ะนี่ค่ะแตงกวานะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำส้มกวนไม้มาฉีดหน่อยค่ะรู้สึกว่ามันเริ่มมีเพี้ยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิใต้ใบเห็นไหมตรงไหนชัดๆนะอยากให้ดูนี่นี่แตงกวามีเพี้ยมันจะมากับมดค่ะพวกมดดำมดดินอย่างเงี้ยเขาจะเอาเพี้ยมาด้วยเพราะว่าเขาจะเลี้ยงเพี้ยแล้วก็เอาน้ำหวานจากเพี้ยนะคะมดนี่ก็ฉลาดเหมือนกันก็เลยจะต้องฉีดน้ำส้มนะคะต้องดูแลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะส่วนต้นมะเขือนะคะมะเขือของก้อยก็เจริญงอกงามค่ะน่าเลยค่ะมีดอกแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มติดดอกแล้วค่ะส่วนต้นใหญ่ยังอยู่ดีเหมือนเดิมค่ะมีลูกอ่อนให้ด้วยเดี๋ยวก็จะเก็บมาทำอาหารค่ะมะระก็มีลูกนะคะแต่ว่าลูกของเขาจะไม่ดกค่ะเพราะว่าเป็นฤดูแล้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก้อยมีวิธีใหม่นะคะก้อยไปอ่านเจอมาในเน็ตค่ะเขาบอกว่าให้ใช้ขวดพลาสติกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทำการตัดรูเจาะรูด้านล่างค่ะด้านล่างเจาะรูด้านล่างเนี่ยค่ะให้ลักษณะเป็นกลวงๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปในมะระค่ะที่มันยังลูกไม่ใหญ่นะคะเพิ่งมะระเริ่มต้นที่มันกำลังจะติดค่ะพอใส่ไปแล้วเนี่ยเวลาที่มะระโตมันก็จะอยู่ข้างในขวดพอดีนะคะเนี่ยค่ะก็จะใส่แบบนี้ค่ะแต่ต้องเป็นมะระที่ผสมดอกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมัดเชือกไว้เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวมะระอยู่ข้างในเห็นไหมคะมันก็จะโตตามขวดของเราค่ะก็จะมัดตรงนี้ไว้นิดนึงแต่เดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาทำกันนะคะการทำเพราะว่าที่ก้อยนำเสนอเพื่อนๆในอันแรกเลยมันจะทำจากกระดาษนะคะเวลาโดนน้ำอะค่ะ3วันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้า 4-5 วันติดกันนี่น่าจะเปื่อยค่ะมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะคะก้อยก็เลยจะหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็เลยได้วิธีนี้มานะคะคิดว่าอันนี้น่าจะเวิร์คค่ะเนี่ยค่ะพอมันอยู่ข้างในค่ะมันก็จะไม่มีแมลงหรือว่าพวกไอ้แมลงวันทองเข้าไปนะคะและเวลาลูกมันยาวออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็เก็บได้นะคะวิธีนี้ค่ะเดี๋ยวไปเก็บถั่วฝักยาวต่อค่ะเนี่ยค่ะถั่วฝักยาวก้อยก็มี 4-5 ต้นนะคะปลูกไว้ก็มีให้ได้กินเรื่อยๆค่ะยิ่งเก็บก็ยิ่งเยอะเนาะปลูกผักยังไงก็ได้กินค่ะจะกินมากจะกินน้อยก็ได้กินนะคะเดี๋ยวก้อยจะเก็บถั่วฝักยาวไปทำอาหารเย็นนี้ด้วยค่ะข้างในเนาะหมุนข้างบนด้วยปลูกง่ายมากเลยค่ะไอ้ถั่วฝักยาวเนี่ยกินไม่ทันเลยค่ะแล้วก็ศัตรูพืชน้อยด้วยค่ะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะ
ผัดผักรวมมิตรแบบง่ายนะคะจากผักที่เก็บจากสวนนะคะผักสวนครัวของก้อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะของเล่นลูกเล่นแล้วหนูต้องเก็บนะครับหนูจะเล่นของเล่นเลอะเทอะแบบนี้ไม่ได้เลยนะเก็บของเล่นลูกเก็บใส่มาใส่ใส่มาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใส่ให้แม่ขอบเลยขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะสวัสดีค่ะเก็บของเล่นเลย